ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยแครอคนสวยสวัสดีค่ะกล่าวนิดนึงถึงงานมารับรางวัลวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นงานรับรางวัลงานวันแม่นะคะซึ่งก็ได้รับเกียรติได้รับรางวัลจาก GYB นะคะค่ะซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะได้เลยผลงานที่ผ่านมาที่เป็นวงไอดอลเป็นไงบ้างอ๋อผลงานที่ผ่านมาก็ทำเป็นวงดูโอนะคะชื่อว่าวงแคร์คิมค่ะก็จะมีผลงานชื่อว่าเพลงพี่ค่ะค่ะใช่ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีซิงเกิลเดี่ยวด้วยค่ะชื่อว่าเพลงนิ้วนางค่ะยังไงก็ฝากรับชมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากช่องทางการติดตามได้เลยค่ะช่องทางการติดตามนะคะก็มี IG ค่ะ c.carolisz ค่ะแล้วก็ Facebook Carolis Mob ค่ะพูดถึงสังคมออนไลน์มีการบูลลี่กันนิดนึงอยากให้ฝากนิดนึงจริงๆก็สังคมบูลลี่ใช่ไหมคะค่ะก็อยากจะให้แบบการที่แบบตอนหนูทำไอดอลอย่างเงี้ยค่ะเราค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวมากๆในการกระทำของเราเพราะว่าเราต้องระวังในเรื่องของแบบการกระทำแล้วก็คำพูดต่างๆก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าอยากจะให้แบบเห็นใจแล้วก็แบบมองพวกเราแบบในทางที่มันบวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หยุดบูลลี่กันทีค่ะที่ผ่านมาวันแม่อยากให้กล่าวถึงงานวันแม่นิดนึงนะค่ะงานวันแม่วันนี้ใช่ไหมคะค่ะวันแม่ปีนี้ก็ขอบอกรักแม่ดีกว่าค่ะก็ยังไงก็รักแม่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขกับวันแม่แล้วก็บอกรักแม่ในทุกๆวันแล้วก็วันนี้ยังมีโอกาสบอกรักท่านอยู่ก็บอกรักท่านเยอะๆนะคะได้เลยอัปเดตผลงานช่วงนี้นิดนึงทำอะไรมาค่ะช่วงนี้ก็มีถ่ายแบบค่ะแล้วก็มีเล่น MV ต่างๆค่ะพูดถึงนะฮะน้องๆที่เข้าสู่วงการที่อยากเป็นนักร้องวงไอดอลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเต็มตัวหนูว่าน่าจะอยู่ที่ความฝึกฝนความตั้งใจคือถ้าเรามีความตั้งใจอะค่ะเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้หนูก็จะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะได้เลยช่วงนี้นะไวรัสก็มีการระบาดกันอีกครั้งหนึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองฝากถึงทางบ้านนิดนึงกันด้วยค่ะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าประมาทกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแล้วสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากผลงานการติดตามช่องทางอีกครั้งหนึ่งอ๋อค่ะก็ฝากผลงาน MV ของแคร์คิมนะคะแล้วก็ซิงเกิลเดี่ยวเพลงนิ้วนางนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามก็ IG c.carolisz ค่ะ Facebook Carolis Mall ค่ะได้เลยขอบคุณแครอมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายพบกับรายการ The Sam ET News ทางช่อง Channel 8 Thailand